อาหารเมืองไทยตั้งแต่กรุงศรีกรุงเทพมหานครจากมุมมองของต่างชาติภาพตกแต่งเพิ่มเติมจากพาพลายเส้นข้าราชสำนักฝ่ายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อาหารไทยผู้คนกินอะไรกันบ้างในอดีตอาหารจานไหนเป็นเมนูยอดนิยมที่บ้านไหนก็กินกันหน้าตาอาหารสมัยนั้นเป็นอย่างไรการปรุงอาหารแต่ก่อนใช้วิธีอะไรแล้วถ้าเปลี่ยนคนกินเป็นชาวตะวันตกที่มีวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างไปจากคนไทยจะเป็นอย่างไรความรู้สึกเมื่อแรกพบอาหารแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยและความจริงหลังลิ้มลองรสชาติที่ไม่คุ้นลิ้นสร้างความประหนกหรือประทับใจอย่างไรไปดูความเห็นความรู้สึกต่ออาหารไทยที่ชาวต่างชาติหลายหลายคนรีวิวไว้ในบันทึกของเขากันเริ่มจากลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบันทึกถึงสำรับกับข้าวของชาวสยามไว้ละเอียดละออพอสรุปไปว่าสำรับอาหารของชาวสยามนั้นไม่ฟุ่มเฟือยอาหารหลักคือข้าวกับปลาเพราะมีปลาอุดมสมบูรณ์แต่ไม่นิยมกินปลาสดส่วนใหญ่นิยมนำไปหมักหรือตากแห้งที่เขาแสดงความเห็นไว้ว่าชาวสยามมีความยุ่งยากใจเป็นอันมากต่อการที่จะหมักเค็มให้ดีได้เพราะว่าเกลือจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์ได้โดยยากในประเทศที่มีอากาศร้อนจัดแต่พวกเขาก็ชอบบริโภคที่หมักเค็มไว้ยังไม่ได้ที่และปลาแห้งยิ่งกว่าปลาสดสดแม้ปลาเน่าปลาร้าก็เป็นที่นิยมชมชอบไม่น้อยไปกว่าไข่ตายโคมตั๊กแตนหนูพุบแย้และตัวด้วงตัวแมลงอีกเป็นส่วนใหญ่ไม่น่าสงสัยเลยว่าธรรมชาติคงจะแต่งให้ชาวสยามหันไปบริโภคแต่อาหารประเภทที่ย่อยง่ายและลางที่สิ่งเหล่านี้อาจมีรสชาติไม่เลวดังที่เราคิดกันก็เป็นได้ลาลูแบร์ยังบรรยายถึงน้ำจิ้มของชาวสยามว่าน้ำจิ้มของพวกเขานั้นทำกันอย่างง่ายๆใช้น้ำนิดหน่อยกับเครื่องเทศหัวกระเทียมหัวหอมกับผักลางชนิดที่มีกลิ่นดีเช่นกะเพราพวกเขาชอบบริโภคน้ำจิ้มเหลวชอนิดหนึ่งคล้ายกับมัสตาร์ดประกอบด้วยกุ้งเคยเน่าเพราะหมักไม่ได้ที่เรียกว่ากะปิแคปปิมีผู้ให้มิสเตอร์เซเบเร่มาหลายกระปุกซึ่งก็ไม่มีกลิ่นเหม็นจัดนักภาพยอดกะเพรามาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อาหารในเมืองไทยมีพัฒนาการไปอย่างไรบ้างคุณเพชรรุ่งเทียนปิ๋วโรจน์รวบรวมไว้ในบทความเทศมองไทยกรุงเทพมหานครในสายตาชาวตะวันตกมิสเตอร์ยอร์ดฟินเลสันสัญลายแพทย์และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามายังบางกอกพร้อมกับคณะทูตของจอห์นครอฟิดอกล่าวถึงอาหารของชาวบางกอกว่าประกอบไปด้วยข้าวกับบาราช่องสับภาษาพม่าหรือน้ำพริกซึ่งเขาเห็นว่าน่าขยักขยงและชาวสยามยังกินเนื้อสัตว์ปลาสัตว์ปีกและสัตว์อื่นๆโดยเขาได้นำหลักศาสนามากล่าวรวมกับการบริโภคเนื้อสัตว์ของชาวสยามว่าตามหลักศาสนาแล้วการฆ่าสัตว์เป็นเรื่องผิดแต่หน้าที่ในการฆ่าสัตว์จะตกอยู่กับผู้ขายในตลาดให้กำจัดการฆ่าสัตว์ตกอยู่กับผู้อื่นThe Singapore Chronicle หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นพิมพ์และเผยแพร่ข่าวต่างๆของภูมิภาคดำเนินการอยู่ระหว่างพ.ศ. 2367 ถึง 2380 ได้กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของกรุงเทพมหานครไว้ว่าข้าวราคาถูกมากอย่างน่ามหัศจรรย์และปลาสัตว์ปีกและหมูอุดมสมบูรณ์และสองอย่างสุดท้ายคุณภาพดีผลไม้หลากหลายมากอุดมสมบูรณ์และดีเยี่ยมกว่าประเทศอื่นทางตะวันออกสำหรับที่นี่ความสอดคล้องกับจีนของเอเชียตะวันออกของหมู่เกาะอินดีสและอเมริกาใต้ดังเช่นลิ้นจี่ส้มมะม่วงมังคุดทุเรียนและสับปะรดปันเลอกัวพระสังฆราชชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในไทยเมื่อพ.ศ. 2372 กล่าวถึงอาหารไว้ว่ามีข้าวปลาผักและผลไม้มีน้ำพริกว่าเป็นเครื่องจิ้มที่ใช้บริโภคกันทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินจนถึงประชาชนและกล่าวถึงภาพรวมของอาหารไว้ว่า
ในประเทศสยามบริโภคเป็ดไก่กันมากเนื้อกวางนกน้ำเนื้อควายหรือเนื้อวัวตากแห้งเต่าแล้วก็ปลาทะเลเขากินกบตัวด้วงไหมค้างคาวหนูพุกจระเข้งูเหลือมแม้กระทั่งจนไข่มดบางชนิดพวกบ้านนอกไม่สู้สุรุ่ยสุร่ายเรื่องอาหารการกินเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยข้าวปลาแห้งกล้วยหน่อไม้แพงพวยกับผักน้ำอย่างอื่นๆใช้จิ้มกินกับน้ำพริกเฟรเดริกอาเธอร์นิวชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามาไทยในระหว่างปีพ.ศ. 2383 ถึง 2384 บันทึกถึงอาหารที่เขาเคยกินเมืองไทยว่าภาพน้ำพริกลงเรือเรื่องอาหารเย็นเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในตอนกลางวันทำให้เรารู้สึกหิวกันแล้วมีคนหาปลาคนหนึ่งเป็นคนจีนก็ถูกเรียกตัวมาให้เป็นผู้ทำอาหารให้กับเราโดยมอบเงินให้เขาไป5บาทเป็นเหรียญเงินเราจ้องดูเขาทำอาหารรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชำนาญมากจริงๆในการปรุงอาหารเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอาหารก็เสร็จหมดจานแรกก็เป็นแกงจืดชาวบ้านเรียกว่าชูชูโชโชก็มีหมูไก่เผือกมันเทศเป็ดปลาหอมกระเทียมสระแหน่พริกไทยเกลือและการพลูเอาทุกอย่างนี้มาต้มจนเละใส่น้ำและใส่รังนกลงไปด้วยจนสีเหมือนกับซุปเต่าแกงนี้ถ้าเป็นเวลาอื่นข้าพเจ้าคงจะไม่ลองแน่ๆแต่เมื่อลองรับประทานดูแล้วก็รู้สึกว่าพอใจเพราะอร่อยดีเหมือนกันทุกๆคนก็พอใจถ้าจะให้รับประทานอีกสักครั้งในอาทิตย์นั้นก็เห็นจะยอมต่อจากซุปก็มีข้าวสวยและมะม่วงดองและบานชุงบาลีคุ้งอย่างสุดท้ายนี้อร่อยรสชาติดีมากในตอนนั้นก็ลองคิดดูเหมือนกันว่ามันทำด้วยอะไรท่านผู้อ่านคงไม่ทราบว่าข้าพเจ้าตกใจแค่ไหนเมื่อรู้ว่าอาหารอันนี้คืออะไรกับข้าวนี้ก็คือกุ้งที่อบและตากแห้งแล้วเอามาตำผสมด้วยหัวหอมกระเทียมและเครื่องเทศต่างๆจากนั้นก็เอาน้ำส้มมาใส่และบรรจุหายทิ้งเอาไว้ราวๆ2เดือนหรือนานกว่านั้นจานสุดท้ายเป็นเป็ดย่างเขาทำได้ดีทีเดียวหลังจากกินอาหารกันเสร็จแล้วก็พากันกลับไปนอนที่เรือของตนสรุปว่าแม้ในอดีตบ้านเมืองจะอุดสมบูรณ์แต่อาหารการกินของคนไทยไม่ฟุ่มเฟือยมีข้าวปลาและน้ำพริกเป็นหลักและแม้จะมีหน้าตาแปลกไปบ้างแต่อาหารไทยหลายจานก็เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างบ้านต่างเมือง